เพื่อไทยสู้ศึกซ่อมสอสอพิษณุโลกส่งบู้จะเด็ดลั่นปลุกยักษ์หลับผงาดหัวเมืองใหญ่การเมืองวันที่23สิงหาคม2567 17:27 น.สมศักดิ์นำทีมเพื่อไทยเปิดศึกเลือกซ่อมเมืองสองแควส่งบู้จะเด็ดชิงชัยเจ้าตัวลั่นปลุกขอยักษ์หลับผงาดสู่หัวเมืองใหญ่ภาคเหนือตอนล่างเมื่อวันที่23สิงหาคม2567นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งซ่อมมจ.พิษณุโลกพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและนายดนุพรปุณกันโฆษกพรรคนายนพพลเหลืองทองนาราสสพิษณุโลกเขต2นางสาวพิมพิชชาชัยสุภกิจเจริญสสพิษณุโลกเขต4และนายธนวินโรจน์สุนทรกิตติอดีตผู้สมัครสสพิษณุโลกเขต5เดินทางมาร่วมเปิดตัวพร้อมให้กำลังใจนายจเดชจันทราหรือบู้ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสอสอพิษณุโลกเขต1โดยบรรยากาศในช่วงเช้านายสมศักดิ์พร้อมคณะได้พานายจเดชสักการะพระพุทธชินราชวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารถือเป็นพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพิษณุโลกและไปกราบสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเป็นสิริมงคลในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จากนั้นเดินทางต่อมายังที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลกเพื่อสมัครเลือกตั้งซ่อมสอสอพิษณุโลกเขต1นายจเดชเปิดเผยว่าวันนี้ตนเสนอตัวลงสมัครเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้เพราะมั่นใจว่าตนจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพิษณุโลกที่เวลานี้เป็นเหมือนยักษ์หลับให้ตื่นขึ้นทั้งในเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเราต้องทำให้คนทราบว่าพิษณุโลกคือเมืองหลวงของภาคเหนือตอนล่างทั้งนี้ยอมรับว่าเวลาในการหาเสียงเป็นปัญหาแต่จะมุ่งมั่นและทำอย่างเต็มที่โดยจะลงพื้นที่ให้หนักมากขึ้นที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่ไม่เคยหยุดหวังว่าชาวพิษณุโลกจะสนับสนุนในฐานะคนรุ่นใหม่มาช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดนายสรวงศ์กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นครั้งสำคัญเพราะพรรคเพื่อไทยต้องการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกโดยได้เสนอนายจเดชเข้าแข่งขันถือเป็นคนหนุ่มขยันลงพื้นที่มาตลอดการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเพื่อไทยยืนยันว่ามีความพร้อมและตั้งใจปลุกยักษ์หลับให้เป็นเมืองสำคัญต้องขอบคุณสสเจ้าของพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลกทั้งสองคนด้วยที่เวลานี้พร้อมจะทุ่มเทช่วยพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้านนายสมศักดิ์กล่าวว่าตนในฐานะคนสุโขทัยซึ่งจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นจังหวัดใกล้เคียงเป็นบ้านพี่เมืองน้องเราสามารถพัฒนาพิษณุโลกให้เป็นหัวเมืองใหญ่โดยเราต้องใช้คนที่มีความสามารถและพร้อมทุ่มเทให้กับประชาชนเวลานี้เราเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของจังหวัดเราต้องพัฒนาจุดอ่อนให้ดีขึ้นยืนยันได้ว่านายจเดชเป็นคนขยันเพราะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาตนก็ลงพื้นที่ต่อสู้กับเขามาตลอดจึงพิสูจน์แล้วว่าเขาทำหน้าที่ได้ดีและเพียงไม่กี่คะแนนก็จะชนะแต่ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยในเวลานั้นจึงอยากขอประชาชนสนับสนุนคนหนุ่มที่มีความสามารถและพร้อมทุ่มเทให้กับคนพิษณุโลกเข้ามาทำงานในครั้งนี้ด้วยสำหรับนายจเดชเคยลงรับสมัครเลือกตั้งสสพิษณุโลกเขต3พรรคเพื่อไทยเมื่อปี2566โดยได้คะแนนมาในลำดับที่2คือ 21,969 คะแนนห่างที่1เพียง796คะแนนเท่านั้นเอชุติมาลงรูปชุดว่ายน้ำแต่โดนแซะว่าแก่ลั่นอายุเท่าไหร่ถึงจะถ่ายชุดว่ายน้ำได้บันเทิงวันที่24สิงหาคม2567 14:28 น.เอชุติมาลงรูปในชุดว่ายน้ำแต่ไม่วายโดนคอมเมนต์แซะว่าแก่เอถามกลับอายุเท่าไหร่ถึงจะถ่ายชุดว่ายน้ำได้พร้อมขอบคุณคนที่เข้ามาให้กำลังใจ
หลังจากที่นักแสดงรุ่นใหญ่เอชุติมาวัย57ปีได้ออกมาโพสต์ภาพชุดวันพีซสีเหลืองดีไซน์เว้าช่วงหน้าเผยผิวเนียนละเอียดสุดเซ็กซี่แถมยังเสริมทรงองค์เอวให้ดูปังจึ้งทั้งงานผมทั้งงานชุดแถมหน้าก็สวยคงกระพันผ่านอินสตาแกรมพร้อมบอกว่ากลับมาอีกครั้งในรอบหลายปีในการถ่ายชุดว่ายน้ำขี่ละมากค่ะแต่57แล้วขอถ่ายหน่อยแล้วกันค่ะซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเธอมากมายแต่ก็ไม่ไวโดนชาวเน็ตบางคนเข้ามาคอมเมนต์เรื่องอายุบอกให้พอเถอะอาทิจะโชว์เพื่ออายุเยอะแล้วแก่เขาจะลงแล้วยังบ่ออายเด็กๆเลยนะฟังธรรมที่วัดบ่ออินบ้างนะพอเถอะยายหาเข้าวัดบ้างนะงดบาเรโรงแรมดูแลสุขภาพด้วยแก่แล้วนะดูยังไงก็แก่และอื่นๆแต่เอ้ไม่ปล่อยผ่านออกมาฟาดกลับคอมเมนต์ดังกล่าวด้วยการโพสต์ภาพชุดว่ายน้ำอีกเซตพร้อมแคปชั่นว่าถ่ายชุดว่ายน้ำทั้งทีก็ไม่วายโดนดราม่าแต่ละเมนเฮ้ออกขอถามหน่อยค่ะอายุเท่าไหร่เหรอคะถึงจะถ่ายชุดว่ายน้ำได้และได้เขียนเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่าขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆค่ะจะร้องแล้วนี่ทุกคนเป็นกำลังใจที่ดีให้เอ้มากกกเลยคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้เอ้ในนี้นะคะท่ามกลางแฟนๆคอมเมนต์ชื่นชมความสวยและความมั่นใจของเธอรวมทั้งออกมาคอมเมนต์ปกป้องแทนอาทิอย่าไปสนใจครับเรามั่นใจซะอย่างใครจะทำไมมีของดีก็ต้องโชว์สิใช่ไหมครับสู้สู้ครับโชว์ให้เด็กมันดูว่าดูแลตัวเองให้ได้แบบนี้นะเสียมากแม่สวยค่ะแม่จัดฉ่ำๆไปเลยค่ะโชว์ให้วัยเดียวกันหรือวัยป้าชักตายค่ะจัดไปชอบค่ะชิดชิดคอหักไปเลยค่ะแม่ภูมิธรรมรับเพื่อไทยมีชื่อคนเยอะกว่าตำแหน่งเผยบางพรรคยังไม่ส่งรายชื่อคณะรัฐมนตรีเข้ามาการเมืองวันที่24สิงหาคม2567 15:08 น.ภูมิธรรมรับเพื่อไทยมีชื่อคนเยอะกว่าตำแหน่งเผยบางพรรคยังไม่ส่งรายชื่อคณะรัฐมนตรีเข้ามาส่วนตัวยังไม่รู้ต้องไปคุมกลาโหมหรือไม่แต่อยู่ที่ไหนต้องทำงานให้ได้เมื่อเวลา 13:20 น.วันที่24สิงหาคม67ที่ใจน่านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเรื่องการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีว่าให้เกิดความชัดเจนก่อนรอให้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเรียบร้อยก่อนขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมชื่อให้พร้อมซึ่งขณะนี้ยังไม่เรียบร้อยยังไม่ครบเมื่อถามว่าต้องเร่งให้แต่ละพรรคส่งชื่อเพราะขณะนี้ปัญหาประชาชนรออยู่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ได้รอก็เร่งอยู่แล้วเพราะเราต้องการให้จบเร็วถ้าดูจากไทม์ไลน์และสามารถควบคุมได้ทั้งหมดหรืออย่างบางพรรคที่รายชื่อยังไม่มาก็เป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบกันเองเมื่อถามย้ำว่าขณะนี้รายชื่อทุกพรรคการเมืองมาครบแล้วหรือยังนายภูมิธรรมกล่าวว่ายังไม่ครบดีเมื่อถามต่อว่าขาดพรรคไหนนายภูมิธรรมกล่าวว่ามีบางส่วนแต่ยังไม่ได้เลยต้องถามนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและเลขาคณะรัฐมนตรีเมื่อถามถึงในส่วนของพรรคเพื่อไทยรายชื่อส่งครบแล้วไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยอยู่ในกระบวนการที่กำลังดูกันอยู่เมื่อถามต่อว่าสาเหตุเป็นเพราะคนเยอะกว่าตำแหน่งใช่หรือไม่นายภูมิธรรมยอมรับว่าคนเยอะกว่าตำแหน่งและเราต้องระมัดระวังบางคนที่เราเสนอชื่อไปแล้วอาจมีปัญหาได้ในเชิงจริยธรรมซึ่งคำนี้ตีความได้กว้างมากเมื่อต้องตีความกว้างก็ต้องเอาคนที่เหมาะสมส่วนใครที่จะได้หรือไม่ได้ที่พวกเราเข้าใจกันได้อยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่ามีชื่อไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายภูมิธรรมถึงกับยิ้มพร้อมกล่าวว่า
ผมก็ได้ฟังจากกระแสข่าวตั้งแต่เป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรมว.กลาโหมเป็นรองนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวดูแลความมั่นคงเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบกระทรวงพาณิชย์พรุ่งนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรอีกต้องฟังนักข่าวเพราะหูดีได้ฟังอะไรต่างๆมาเมื่อถามว่าถ้าอยู่กระทรวงกลาโหมแล้วทำงานได้หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็ต้องศึกษางานรัฐมนตรีก็ทำหน้าที่บริหารและประสานงานกับคนที่เราต้องทำงานด้วยดังนั้นจะทำงานที่ไหนก็ได้ทุกคนในพรรคต่างก็มีความรู้ความสามารถเมื่อถามต่อว่าแล้วได้ศึกษางานของกระทรวงกลาโหมแล้วหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ายังไม่ได้ศึกษาเพราะยังไม่รู้ว่าจะต้องไปที่นี่